ดอกตุ่มกำลังสีบานครับเนี่ยเห็ดไข่ดอกตุ่มครับออกอยู่ข้างต้นไม้เลยครับนี่หักเอาเลยจักถึงยังกินครับคือสิแม่นบักหอยเหรอครับนี่พูนดอกนึงคือทั้งนาพุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อครับกลับมาพบกับผมบอยเอ็มเนาะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่8เดือนพฤศจิกายน2567เนาะครับตอนนี้กาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วครับมาลุ้นมาชมน้ํากันเนาะครับว่าสิได้เก็บเฮ็ดซ้ําใดครับมันสายแล้วครับตอนนี้ 9:00 กว่าแล้วมาครับมาเก็บเฮ็ดน้ํากันครับคุณครับพ่อแล้วครับไปเดิมดอกแรกเลยครับนี่เฮ็ดตะไคร้เขียวครับดอกกำลังบานงามๆครับนี่ดอกนี้เฮ็ดดินครับดอกงามอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวย่างหาตามพื้นลาบก่อนเนาะครับแล้วก็ค่อยย่างขึ้นไปถึงดอยครับเฮ็ดไข่เขียวครับเช้านี้ก็อากาศดีๆครับบ่มีแดดครับมันคึมคือจังฝนสิตกนี่แหมแต่ว่ามือว่านฝนกระตุกอยู่เด้พ่อหอดมือนี้มาเป็นส่งสีคึมๆเนาะครับก็ดีแล้วครับมันจังบ่ฮ้อนนี่ครับดอกนึงครับออกอยู่ข้างพุ่นปวกเลยครับนี่ดอกบ่งามดอกครับแต่ว่ามันเอาได้อยู่นี่ถึกบักหอยกินครับพ่นปวกนี่เฮ็ดออกดีได้ครับนี่เฮ็ดไข่เขียวครับยุ่งกะหลายๆครับนี่เฮ็ดดินครับดอกน้อยๆก็เก็บเอาคือเก่าครับเพราะว่าตอนนี้เฮ็ดหายากเนาะครับคุณครับเฮ็ดไข่2ดอกครับดอกตุ่มปูนดอกนึงเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเนาะครับดอกตูมกำลังงามๆเลยครับเนี่ยเห็ดตะไคร้ดอกน้อยครับดอกกีดอกจูมมันครับพุ่นครับอยู่ทั้งหนาครับดอกไงอยู่ดิดอกตุ่มกำลังสีบานครับเนี่ยเห็ดดินดอกนี้ไหมครับตอนแรกนึกว่ามันเห็ดไข่ด้วยเนี่ยขาเงาครับคุณครับดอกนึงครับเฮ็ดไข่ดอกตูมครับออกอยู่ข้างต้นไม้เลยครับนี่หักเอาเลยจักถึงยังกินครับคือสิแม่นบักหอยเหรอครับนี่พูนดอกนึงคือทั้งนาพุ่นส่งเสียวใดบ่ล่ะฮะโอ้แต่เสียดายเนาะครับนี่แม่มันอันถือเอียงจอบุนี่ปล่อยเห็นเป็นเสื้ออยู่นี่แหละครับเสียงเครื่องบินไหมคุณครับเฮ็ดไข่ดอกน้อยๆดอกน้อยๆสีแหล่ๆครับเนี่ยเอาได้คือเก่ามึงนี่ล่ะขาเงี้ยวๆซะล่ะ
ได้ตื่มกันพ่อได้ย่างตำปุนตำเกี๊ยวเนาะครับมื้อนี้บ่ค่อยมานปานใดบ่พอเฮ็ดไข่ดอกใหญ่เลยพุ่นครับเฮ็ดไข่ดอกบานครับออกอยู่หม่องโล่งๆเลยครับนี่ดอกกำลังบานงามๆครับนี่ครับดอกนึงครับอยู่ใต้พุ่มไม้ครับคือส่งเถาแท้ล่ะเอาได้บ่โอ้เอาบ่ได้ครับนี่แต่เสียดายเนาะมาบ่ทันอีกแล้วครับดอกเฮ็ดไหมพ่อหลายดอกเลยเด้ดอกเทาครับแต่เสียดายเนาะเอ้าปล่อยให้มันเป็นเสื้ออยู่นี่ล่ะมาบ่ทันครับเมื่อยแล้วครับเดี๋ยวสิย่างไปหารถแล้วเนาะครับนี่ครับสำหรับเห็ดเฝ้านี่ครับมาเก็บเห็ดตอนสายๆเนาะครับกะมีคนมาเก็บอยู่ด้วยครับบ่แม่นว่ามีแต่ข่อยมาเก็บเนาะมีคนมาเก็บก่อนหน้านี้อยู่ครับได้พ่อได้ย่างตำปุ้นตำเกี๊ยวครับมื้อนี้บ่มานปานใดเนาะครับพ่อแต่เฮ็ดดอกหน่อยๆครับเอาจังได๋กะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปเก็บเห็ดเนาะครับตอนนี้กะเก็บเห็ดเดือนพฤศจิกาเนาะครับกะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะครับช่วงเดือกเดือกมากสิอากาศเริ่มเย็นแน่จักหน่อยเนาะครับบ่ถึงกับหนาวครับนี่แดดบ่ทันออกอยู่นี่คึมๆคือฝนสิตกนี่ครับคันฝนตกมาจังซี่มีโอกาสได้เก็บเห็ดไปเรื่อยๆอยู่เนาะครับแต่ว่าเห็ดมันก็จะออกบ่หลายนะครับออกบางๆเนาะครับออกห่างๆเอาโอ้ยุ่งแม่ขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อครับขอบคุณและสวัสดีครับ